พอแล้วก็ให้สัจจะบารมีทั้งสองฝ่ายคือผู้ให้ตัณหาเทวะทั้งหลายผู้มีบุญบารมีทั้งสามสามภพได้ประสิทธิประสานขอให้โยมตามที่ขอเพราะฉะนั้นต้องให้สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีบังเกิดขึ้นตั้งใจว่าตามอิมังสัจจะวาจาอธิษฐามิอิมังสัจจะวาจาอธิษฐามิอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิเร่งบุญบารมีพร้อมกันเตโช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 กติณังเตโช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 กติณังเตโช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 กติณังเตโช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 กติณังต่อนาไปเรื่อยๆอาหารลาภิกลาภนังสักโรโกยโตสักกาตัพเพเทวามนุษย์จิตียรักขันตมันธาอุเมตาจะมหาราชาถ้าพัฒนาหาจะไปโตสัพพทุกขังจะมหาลาภังสัพพังโกทางการตาสันตินามาพัฒนาตมุพยะอาอาอีอีโอโอโค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 เอโอเอลองจิตติจิตตาจิตของพระบาทสมเด็จพระวชิรกาเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีสุริตาสมเด็จพระพันปีหลวงเจ้าคุณท้าวศรีนาถพิราชกรณีพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิริยาภาพร้อมด้วยพระองค์สารทุกองค์ทุกพระองค์มาพันธนางกับประสงค์พลและตนาพรไพศาลกิติพัฒโทวัดแก้วฟ้าเลขที่45ตำบลบางขนุนอำเภอเลขที่45หมู่5ตำบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเอหิจิตตังปิยามะมะอาคัจฉายะอาคัจฉาหิสัมปติชายะสัมปติชายิเพ่งพาพาหาหาเรืออาตมาภาพพร้อมด้วยพระสงฆ์และองค์การสวัสดิการขอน้อมถวายพระพรชัยให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีทั้งสุขภาพพลันไวแข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญและเป็นร่มโพร่มสายแห่แก่พวกเราตลอดกาลตลอดไปนะมะพัทธานะโมพุทธยะเตโช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 กตินะอะอะอีอีโอ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 เอโอไอละเรียบร้อยจากตอนนี้ไปท่านทั้งหลายว่าตาเราตอนนี้บุญบารมีฌานสมาบัติได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านการบำเพ็ญเตโชกสิณหรือกสิณทั้งหลายทั้งปวงมีฤทธิ์ทั้งด้วยฤทธิ์ด้วยการแสดงออกด้วยกายมีฤทธิ์ด้วยวาจามีฤทธิ์ด้วยใจเพราะนั้นต่อตอนนี้ไปเราจะได้ขอพรจากหลวงพ่อใหญ่เพราะว่าเราได้ฌานสมาบัติพร้อมที่จะรับพรและประเสริฐจากพระพุทธองค์ต่อตอนนี้ไปตั้งใจกล่าวตามนัชชาลิติมัชชาลิติภัชชาลิติภัชชาลิติพุทโธโชคดีหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีพุทธานุภาพมากบันดาลประทานพรลาภยศสุขสรรเสริญให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าแบบปฏิหารทุกวันทุกเวลาสารีปุตโตมหาโมกขลนะยันติเอาเรื่องบุญบารมีครั้งเตโช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 ผู้มีบุญบารมีทั้ง3ภพ3ภูมิได้มาประสิทธิประสาทพรให้ได้สมความปรารถนาขอได้ดังขออธิษฐานสิ่งใดไว้สำเร็จสมได้ดังอธิษฐานต่อจากนี้ไปเข้าสู่กระบวนการที่สำคัญกระบวนการตัดวิบากกรรมวิบากกรรมใดที่ท่านได้เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจเราก็จะนำพา3ชุดใหญ่ต่อคือองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดา
ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายและกับองค์พระราชาลัทธิศักดิ์ต่อจากนั้นจะให้ฝึกให้โยมให้ระลึกตามที่ตรัสกล่าวมาพอระลึกตามได้ครบทุกคำโยมถือว่าได้ฌานสมาบัติต้นได้สมาธิที่แก่กล้าเวลาโยมมีปัญหาใดๆอธิษฐานจิตสามารถขจัดเสียซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราได้นั่นนี่คือวิชาที่ให้ที่ใช้ได้นะโยมนะใช้ได้เลยเช่นว่าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเวลาไปมีอุปสรรคปัญหาตกใจได้นิดหน่อยแต่พอตั้งสติได้โยมตั้งนะโมแล้วก็ตั้งนะโมคิดถึงพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วก็เตโชเลยผู้แข่งขันหรือผู้ไม่ว่าโยมจะไปประมูลงานหรือไปเจรจาใดๆก็ตามผู้กรณีทั้งหลายนี่จะอ่อนตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยพอสมมุติถ้ามีการเฉียวชนก็จะโวยวายแต่พอเราได้สติหรือทุกกรณีนะทุกกรณีต้องตั้งสติไม่ได้เลยนี่คือการฝึกให้เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆคือใช้เปลวเพลิงเนี่ยเปลวเพลิงกำหนดเป็นอารมณ์กรรมฐานมีการเกิดซึ่งตั้งอยู่ดับไปถ้ามันเกิดขึ้นก็ขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆมาเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราถ้าตั้งอยู่ก็ขอให้สิ่งดี